สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องสมเอเดนนะครับคลิปนี้เราจะพามาชมกระทงนะครับกระทงที่ทำจากถ้วยติ่มนะครับนี่นะครับนำถ้วยไอติมมาทำเป็นกระทงได้หลายรูปแบบนะครับนี่ยังแพ็คแบบนี้ก็จะราคาส่งก็ประมาณ15บาทก็ทำได้หลายรูปแบบนะอันนี้ก็จะเป็นจากถ้วยติมนะความคิดสร้างสรรค์เป็นกระทงธรรมชาติสามารถเอาไปลอยได้ทุกที่นะครับเป็นกระทงอาหารปลากระทงแฟนตาซีสวยๆเป็นความคิดสร้างสรรค์นี่ฮะเป็นแพ็คจากถ้วยไอติมนะครับถ้วยไอติมหรือว่าถ้วยไอศกรีมเป็นการทำที่สวยงามนะครับเป็นความคิดสร้างสรรค์ DIY จากถ้วยไอติมมาเป็นกระทงทำออกมาแล้วสวยนะครับทำได้หลายรูปแบบแบบนี้ก็จะขายอันหนึ่ง30บาทนี่มาใหม่เป็นแบบเป็นแพ็คเป็นแพ็คเป็นถุง40ค่ะราคา20เป็นความคิดสร้างสรรค์ของผู้ประดิษฐ์นะครับทุกครับสามารถซื้อไปทำได้นะทำเป็นกิจกรรมในครอบครัวสนุกสนุกปีละครั้งครับลอยกระทงหรือว่าจะซื้อไปจำหน่ายก็สวยงามเป็นรูปแบบสวยๆจากถ้วยไอศกรีมความคิดสร้างสรรค์ถุงนี้ก็จะมี10อัน300บาทจากร้านค้าแถวปากคลองตลาดนะครับตลาดส่งเสริมการเกษตรมีเยอะครับมาย่านนี้จะมาก็จะมีครบจากอุปกรณ์การทำแล้วก็ที่มีทำแล้วก็มีนะครับเป็นร้านจำหน่ายเป็นความคิดสร้างสรรค์ครับถ้วยไอศกรีมแบบนี้ก็จะสุดจะเป็นแนวเป็นตาสีสวยๆนี่ครับก่อนเดี๋ยวก่อนรอแม่จากถ้วยไอศกรีมนะครับจากถ้วยไอศกรีมเป็นแพ็คอย่างเงี้ยมีหลายรูปแบบนะครับเป็นแพ็คก็จะมีหลายรูปแบบเป็นสีขาวสีชมพูสีแดงมีหมดมาทำแล้วก็จะสวยขายดีนะครับแบบนี้ไปทำขายกันขายดีมากเป็นกระทงแฟนตาซีDIY จากถ้วยไอศกรีมให้เป็นกระทงสวยๆดูบรรยากาศครับดูบรรยากาศคนมาซื้อกันเป็นเยอะเลยครับซื้อไปลอยกันบ้างซื้อไปจำหน่ายบ้างมาง่ายครับตลาดปากคลองมารถไฟฟ้า MRT มาลงที่สถานีสนามชัยก็สนามชัยก็ได้ครับถ้ามาจากฝั่งทนก็จากท่าพระลอดมาโพสามต้นก็ลอดแม่น้ำเจ้าพยามาก็มาโผล่ที่สถานีสนามชัยก็ถึงเลยครับแบบนี้ก็สวยนี่ครับเป็นความคิดสร้างสรรค์ครับดูครับเป็นกระทงแฟนตาซีสวยๆจากถ้วยไอศกรีมนะครับนี่ครับเอาตรงนี้หอยทากอย่างนั้นเอาหอยทากตรงนี้นะอันนี้อยากมาเอาเนี่ยกี่ชุดเนี่ยต้องสองก็นำมาให้ชมครับสามารถซื้อไปทำกันเองได้นะครับหรือว่าจะซื้อแบบนี้ไปเลยก็ได้สวยๆรูปแบบสวยๆดูครับความคิดสร้างสรรค์ปากคลองตลาดนะครับอุปกรณ์จำหน่ายมีครบครับทุกเทศกาลมีที่จอดรถสะดวกสบายนะครับปากคลองตลาดส่งเสริมเกษตรกรไทยตลาดยอดพิมานมามีรถยนต์ก็นำมารถยนต์มาได้หรือว่าจะมารถไฟฟ้าก็สะดวกสบายมีที่จอดรถเยอะนะครับจอดได้ตามวัดเรียบสะพานพุทธหรือว่ากรมที่ดินนี่ครับ
เราขออนุญาตเขาถ่ายครับประชาสัมพันธ์ให้เขาหน่อยก็ขอขอบพระคุณนะครับที่ติดตามรับชมกันมาถ้าท่านชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสม A2M ด้วยนะครับเราจะนำสาระดีๆมาให้ชมกันแบบนี้เรื่อยๆครับทุกเทศกาลนะครับทุกเทศกาลนี่ครับเป็นการ DIY ถ้วยไอศกรีมมาเป็นกระทงสวยๆให้เข้ากับเทศกาลลอยกระทงอนุรักษ์ประเพณีไทยครับลอยกระทงกันครับปล่อยเรื่องร้ายๆให้ผ่านไปกับสายน้ำทำจิตใจให้สบายลอยกระทงกันครับขอขอบพระคุณนะครับที่ติดตามรับชมกันมาสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ